ลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมทำอาหารรับประทานในสไตล์อาหารแบบฝรั่งกันสักนิดนึงกับเมนูที่มีชื่อว่าปลาทอดซอสมะนาวก่อนจะลงมือก็คงต้องอุ่นน้ำมันไว้ก่อนถ้าเป็นเรื่องทอดคุณผู้ชมน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันเยอะนิดนึงจะได้ทอดแล้วแบบเต็มที่นะคุณผู้ชมและสำหรับภาชนะที่ใช้วันนี้คุณผู้ชมเป็นกระทะไวทลักษ์3ชั้นขนาด28ซมทรงลึก IH คุณผู้ชมด้ามและหูจักรเบเกอร์ไลท์ปลาหัวมะลายนะเอาละวันนี้เราเลือกใช้เป็นปลาดอลลี่คุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเป็นปลานิลปลาทับทิมหรือคุณผู้ชมอาจจะใช้เป็นปลากระพงปลาเก๋าแล้วแต่คุณผู้ชมจะหาปลาได้หรือปลาที่คุณผู้ชมชอบรับประทานอันนี้เราหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้แล้ววันนี้จะคลุกแบบแห้งแล้วก็ใช้เกล็ดขนมปังด้วยก็เตรียมแป้งประกอบอาหารโกกิเทใส่ชามไว้1ชามแบบนี้สำหรับเรื่องของแป้งประกอบอาหารเนี่ยคุณผู้ชมเราคงจะขี้เหนียวไม่ได้ก็ใช้ให้เต็มที่เสร็จแล้วก็ไม่เก็บอ่ะคุณผู้ชมเกล็ดขนมปังก็ซื้อเป็นห่อๆน้อยๆแค่นี้ใช้1ครั้งก็กะว่าใช้ให้หมดไปเลยเนี่ยแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถือชามเกล็ดขนมปังไว้ซึ่งเป็นสุดท้ายก่อนหย่อนเนื้อปลาอยู่นี่เราจะจุ่มแป้งแห้งคลุกกับไข่อ๋อลืมบอกคุณผู้ชมเดี๋ยวไข่ตายคุณผู้ชมเราใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตลาด KCF นะคุณผู้ชมจัดการแกะออกมาจากแพ็คแล้วก็ตีให้แตกแบบนี้อ่ะถึงเวลาแล้วน้ำมันเริ่มร้อนทำยังไงหยิบเนื้อปลามา1ชิ้นแบบนี้คุณผู้ชมคลุกแป้งแห้งเสร็จแล้วก็วางไว้สะบัดเตรียมไว้มุม1อ่ะ2ละทำกี่ชิ้นคุณผู้ชมก็เลือกเอาเลยเดี๋ยวนี้ปลาทับทิมปลานิลที่คนแรกที่ตลาดไม่มีก้างแล้วก็ไม่มีหัวไม่มีหางเนื้อปลาดีๆฟิลเลสวยๆมีเยอะนะคุณผู้ชมรับประทานโปรตีนจากเนื้อปลาบ้างก็ดีนะคุณผู้ชมเอาล่ะเนี่ยสะบัดนะนี่จุ่มแป้งแห้งเสร็จแล้วก็สะบัดแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็จุ่มลงไปในไข่ไก่ที่ตีพอแตกแบบนี้เสร็จแล้วก็ย้ายมาคลุกกับเกล็ดขนมปังแล้วก็จัดการหย่อนลงไปทอดคลุกแป้งแห้งสะบัดจุ่มไข่เสร็จแล้วก็จุ่มเกล็ดขนมปังชามก็ขยับหน่อยให้เกล็ดชิ้นโตๆมาอยู่ตรงนี้แค่นี้ก็จะทำให้เราได้เนื้อปลาที่กรอบกรอบจุ่มไข่นะคุณผู้ชมทำแบบนี้เลอะมือเดียวแล้วก็ใช้ถุงมือเสียหายไปข้างเดียวคุณผู้ชมก็จบกันแล้วก็ไม่ต้องคลุกไปคลุกมานะวางเฉยเกล็ดก็จะติดที่ชิ้นปลาเองอย่างง่ายดายเอาล่ะคุณผู้ชมปลาของเราสุกเหลืองแล้วเราก็จัดการตักขึ้นวางบนกระดาษซับมันด้วยความทนุถนอมอย่าลืมว่าปลาดิบยังคงเหนียวปลาสุกมันจะร่วนและแตกหักง่ายมากเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเมนูปลาคุณผู้ชมต้องทนุถนอมมือแล้วก็ไม่วางทับๆกันนะคุณผู้ชมไอร้อนแล้วก็น้ำที่อาจจะมีเหลืออยู่หยดลงไปทำให้ชิ้นข้างล่างนิ่มไม่กรอบแบบนี้ชัวร์กรอบแน่นอนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาทำซอสมะนาวกันนะกระทะร้อนแล้วคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจชมวิธีการทำซอสมะนาวแบบเร่งด่วนแบบพริกแพงของเรามันไม่ใช่แบบต้นตำรับนะคุณผู้ชมเราเริ่มต้นด้วยการใส่เนยสดลงไปในกระทะก่อนไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงมากคุณผู้ชมพอเนยเริ่มจะละลายแบบนี้เราก็ใส่หอมแดงสับละเอียดลงไปนิดนึงคุณผู้ชมใช้พายผัดหอมแดงสับกับเนยสดให้พอหอมๆ มีกลิ่นนิดๆน้ำมะนาวที่ใช้คุณผู้ชมจะเลือกเป็นมะนาวเขียวมะนาวบ้านเราที่เรียกว่าไลม์หรือคุณผู้ชมจะเป็นน้ำเลมอนมะนาวเหลืองที่ซื้อมาสำหรับผสมเครื่องดื่มอันนั้นจะแพงหน่อยลูกละ 20-30 อันนี้ลูกละ 6-7 บาทเราก็บ่นกันแล้วนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอส่วนนี้เริ่มละลายนะคุณผู้ชม
ใส่พริกไทยป่นลงไปด้วยผักหอมกับพริกไทยพริกไทยดำด้วยนะหอมแล้วก็ฉุนเชียวเอาละคุณผู้ชมพอทั้งหมดเริ่มหอมแบบนี้ไวน์ขาวสำหรับการประกอบอาหารใส่ลงไปแล้วก็จัดการเคี่ยวประเดี๋ยวความเป็นแอลกอฮอล์ก็จะระเหยหมดเหลือไว้แต่กลิ่นสำหรับการประกอบอาหารเมื่อผ่านความร้อนขนาดนี้จะไม่มีความเป็นแอลกอฮอล์เลยแต่ถ้าคุณผู้ชมที่ไม่สามารถรับประทานแอลกอฮอล์ได้เลยคุณผู้ชมก็ไม่ต้องใส่นะคุณผู้ชมเอาล่ะเนี่ยพอเราได้กลิ่นแบบนี้หอมๆแบบนี้นี่คุณผู้ชมเราต้องใส่อันนี้เลยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมต้องดูนะกล่องจะมีรูปชามต้มยำกับขนมอันนี้คือเอาไว้สำหรับประกอบอาหารผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมสนะกล่องนี้ดีนะคุณผู้ชมประกอบอาหารก็ได้ทำขนมก็ได้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการรอสักครู่หนึ่งประเดี๋ยวเขาก็จะเดือดระหว่างนี้ถ้าคุณผู้ชมจะปรุงก็ขอเป็นเกลือป่นนิดเดียวเท่านั้นเองเราจะไม่ใส่เยอะอาหารแบบนี้จะไม่รสจัดนะคุณผู้ชมพริกขี้หนูน้ำปลาละอย่าสิอย่ามาพูดไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้จะยังไม่ใส่อะไรลงไปเลยมันนงมะนาวยังไม่ใส่เพราะว่าตอนนี้เราอยากให้นมของเราสุกแล้วก็เข้ากันดีเสร็จแล้วก็นี่ก็คือแป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่นิดนึงเราไม่ได้ใช้แป้งรูตามสไตล์ของฝรั่งเราก็ใช้วิธีการแบบนี้รวบรัดค่อยๆใส่คุณผู้ชมนิดนึงไม่มีใครจับได้หรอกว่าเราใช้วิธีขี้โกงแบบนี้ทำซอสด้วยการใส่แป้งละลายน้ำใส่ไปอีกนิดนึงเอาละเริ่มข้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมพอเริ่มข้นลักษณะแบบนี้ไม่ต้องอาศัยความสังเกตนะคุณผู้ชมนะปิดเตาพอปิดเตาเสร็จเราก็ยังคงคนต่อไปเรื่อยๆเอาละลักษณะของแป้งที่สุกแล้วก็จะเริ่มข้นแบบนี้เห็นไหมเอาละพอเริ่มข้นแบบนี้ใช่ไหมเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนี่เอาล่ะใช้ได้แล้วเป็นซอสมะนาวแล้วเราก็พร้อมแล้วที่เราจะเอามาราดบนปลาที่เราทอดไว้นะคุณผู้ชมเอาล่ะมือไม้ล้างสะอาดนะคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟชิ้นแรกเราก็หยอดลงไปตรงนี้หน้าตาจะดูสะอาดสะอ้านนะคุณผู้ชมฮาซิลี่จัดการนำมาเนาวเหลืองๆลูกหนึ่งก็หลายบาทอยู่นะใช้ให้คุ้มคุณผู้ชมแล้วก็ยกไปนะคุณผู้ชมนะบ้านเรามี5คนคนละชิ้นอย่าตีกันอย่ามาเบิ้ล2ชิ้นแม่ไม่ได้เตรียมลูกคนละชิ้นนะติดใจพรุ่งนี้ทำใหม่ได้จริงไหมคุณผู้ชมช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณผู้ชมต้องทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัวอาหารการกินบางทีบางอย่างซ้ำซากเราก็จะเบื่อนะคุณผู้ชมนะเราก็เปลี่ยนบ้างอาหารไทยบ้างจีนบ้างฝรั่งบ้างแบบนี้คุณผู้ชมมันก็เปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหารนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงคุณผู้ชมก็ต้องรักษาสุขอนามัยอยู่กับบ้านจะออกไปข้างนอกยังไงคุณผู้ชมต้องใส่มาสก์ไว้ไม่ไอไม่จามให้มีละอองเสมหะออกมารอบบ้านแล้วก็ออกไปที่สาธารณะนะคุณผู้ชมกินร้อนช้อนตัวเองล้างมือบ่อยๆแล้วก็นอนหลับพักผ่อนและออกกำลังกายกันบ้างนะคุณผู้ชมวันนี้รายการกินได้ก็กินของเราหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลา15:30 นะวันนี้ลาคุณผู้ชมนะรักษาสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมีวิธีการเตรียมหน่อไม้ดองก่อนนำไปประกอบอาหารมาฝากกันค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปใส่ลงไปก้อนเท่านี้ได้เลยนะกับปริมาณหน่อไม้ขนาดนี้แล้วจากนั้นขยำค่ะเมนูที่เราจะเอามาทำเกี่ยวกับหน่อไม้ดองวันนี้เป็นหน่อไม้ดองผัดเผ็ดไก่ค่ะสังเกตง่ายๆไก่ของเราเปลี่ยนเป็นสีขาวข้างนอกหมดแล้วหลังจากนั้นใส่หน่อไม้ของเรานะคะที่ล้างเตรียมไว้ลงไปวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมาฝากเป็นเมนูที่ทำรับประทานกันได้แบบง่ายๆและเหมาะสมกับเทศกาลนี้จริงๆวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมทำข้าวเหนียวพุดดิ้งมะม่วงรับประทานกันนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ